รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน English for Office ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ปรียาภาวังมณีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหลายคนคงเห็นชื่อรายวิชาแล้วนะคะสงสัยไหมคะว่าทำไมจะต้องเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงานค่ะในวงงานหลายๆสาขาอาชีพต่างๆในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นะคะเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆเชื่อว่าทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปติดต่อกิจธุระกับสำนักงานของหน่วยงานนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหน่วยงานนั้นๆต้องติดต่อกับชาวต่างชาติหรือตัวผู้เรียนเองนะคะได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับบริษัทต่างชาติภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมากวิชานี้นะคะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนะคะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานแล้วท่านเองสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตการทำงานได้เนื้อหารายวิชานี้ผู้สอนเองได้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในส่วนของภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วนะคะวิชานี้นะคะมีทั้งหมด4สัปดาห์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงในสัปดาห์แรกในบทเรียนที่1นะคะFirst day at work. บทเรียนที่2 Office supply and equipment. บทเรียนที่3 Working with foreigner and บทที่4 Telephone English. และในแต่ละบทมีบททดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนและหากผู้เรียนเองมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยผู้เรียนสามารถอภิปรายผ่านช่องทางสื่อสารได้นะคะI'm not the only one.